็นวันครบรอบสต็อกรีวิวนะคะ by Business Line and Life นั่นเองนะคะเน้นอีกนิดหนึ่งนะคะสต็อกรีวิว by Business Line and Life ค่ะก็ครบรอบ10ปีก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าใจว่าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์นิดหน่อยนะฮะเพราะวันนี้เลี้ยงดูอาหารดีนะฮะอาหารจีนอย่างดีเลยเมื่อกี้ผมดูรายการแล้วนะครับก็ยินดีนะฮะที่ได้มาในรอบครบรอบ10ปีของ Stock Review นะครับคือเมษาถึงประมาณกรกฎาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของธนาคารแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ดีมากนะบอกแบบนี้ครับลุ่มๆดอนๆคือถ้าเล่าบทเนี่ยโดนรวบแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวยืนใกล้ๆพี่กันแล้วกันพี่ชื่อนิพนธ์ATC เป็นน่าจะเป็น3อยู่ครับ3พัก4เพื่อไป5หุ้ยไปอีกความเสี่ยงในระยะสั้นๆยังไม่เกิดกับหุ้นโลกไฟฟ้า